สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวตัวผู้บริหารกล้ากินไปแล้วเหรอแต่มันเดี๋ยวแกของกลางเลยสามหมื่นประขวดอ่ะสามหมื่นครับพบว่าบ้านไม่มีหมายเลขนะครับแล้วก็มีคุณหมอชื่อคุณหมอบัวรมนะครับแก้วบัวนะครับมีการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลคนไข้ในการรับรักษาคนไข้ต่างๆนะครับโดยนายแพทย์ประกอบโรคศิลป์นะครับสามารถรักษาโรคได้ต่างๆนะหายหมดทุกโรคนะครับอยู่ที่หมู่7ตำบลสะพังลานนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ท่านธนวัฒน์อภิชัยไลออนเนี่ยนะครับไปร่วมกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับแล้วก็ใช่ไหมนะคุณหมอจริงนะครับคุณหมอนะครับบัวลมนะครับก็เห็นเขาเรียกกันนะเรียกคุณหมอก็เรียกคุณหมอตามนะฮะก็ปรากฏว่าพบนะฮะพบยังไงอยากให้ทางกรมสุขภาพได้กรุณาชี้แจงให้ฟังหน่อยครับคุณนะครับประสานงานกับอย.นะครับไปทำงานร่วมกันเพื่อวิธีการกันนะครับเราก็จะไปขอหมายค้นนะครับขอหมายค้นเสร็จเพื่อการให้ทำการตรวจรักษานะครับทางคุณหมออะไรเนี่ยคุณหมอวรงค์เนี่ยก็ได้ทำการตรวจรักษาและวินิจฉัยว่าโรคและฉีดยา1เข็มเรียกค่ารักษาทั้งหมด 28,000 นะครับไม่รู้รักษาโรคอะไรไม่รู้ทราบนะฮะและโดยคุณหมอวรงค์ก็อ้างตัวว่าเป็นหมอโดยนายแพทย์ประกอบโรคศิลป์จริงๆการประกอบโรคศิลป์เนี่ยคำว่านายแพทย์เนี่ยต้องใช้กับแพทย์ปัจจุบันเท่านั้นนะครับตามพรบวิชาชีพพยาบาลพ.ศ. 2525นะครับฉะนั้นถ้าอ้างอย่างนี้เป็นการอ้างแบบมั่วมากนะครับมั่วมากโดยที่ประชาชนจะไม่รู้แล้วว่าใครเป็นแพทย์หรือไม่ใช่แพทย์นะครับถึงแม้เขาจะอ้างตัวว่ามีใบประกอบโรคศิลป์เช่นนี้นะครับเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าใบประกอบโรคศิลป์ฉบับนี้ปลอมทั้งฉบับนะปลอมทั้งฉบับนะครับพรบโรคศิลป์การประกอบโรคศิลป์เนี่ยนะครับมีตั้งแต่พ.ศ. 2479ก็จริงอยู่แต่ศาสตร์การพยาบาลเนี่ยไม่มีนะครับจะมีเวชกรรมเภสัชกรรมไทยแล้วก็ผดุงครรภ์เท่านั้น3สาขาการพยาบาลนี่ไม่มีต้องไปขึ้นกับสภาการพยาบาลนะครับฉะนั้นก็จึงเข้าข่ายขายยาแผนที่ระเบิดไม่ได้รับอนุญาตนะคะผิดตามพ.ร.บ.ยา2510แพทย์ประจำตำบลก็เป็นมาหลายปีแพทย์ประจำตำบลอ๋อไม่ได้เป็นนายแพทย์ใช่ไหมครับว่าแพทย์ประจำตำบลแต่เพิ่งในนี้เขียนว่านายแพทย์มันก็เลยแปลผิดนะก็กลายเป็นว่าเป็นนายแพทย์แต่จริงเป็นแพทย์ประจำตำบลตำบลไหนครับเนี่ยยุทธลายที่ไหนนะยุทธลายอะไรทำมายุงทลายอู่ทองอ๋อครับก็ที่กล่าวนี้ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะฮะหมายความว่าคนที่ไปเนี่ยเขาไปแล้วเขาไม่หายเขาก็เลยมาแจ้งให้เราไปดูว่าจริงๆแล้วใช่หมอจริงไหมก็ตอนนี้ก็รู้ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่านี้มันน่าจะมาจากทางระนองไปขอผู้ริก็ไปดูวัน 30,000 คนแต่ว่า 30,000 เอ้ยต้องขายเท่าไหร่นะขายคนเท่าไหร่ปกติมันลดมันขายมันร้อยเราเป็นการไม่ติดสลากเพราะไม่ติดสลากก็ผิดเลขอย.มีไหมแต่ไปดูในสลากมีแล้วเอาเอามูลค่าแล้วกันนะเดี๋ยวร้านละคุณหมอท่านนี้คุณหมอเอ้ยคุณหมอท่านนี้ดีกว่าคุณหมอท่านนี้คุณหมอท่านนี้ก็ถึงเรื่องของการเรื่องของรังนกนะครับอันนี้เป็นรังนกซึ่งเราได้รับแจ้งมาจากทาง0135นะครับรับแจ้งเหตุของเรานะครับว่ามีรังนกปลอมนะครับไม่ได้มาตรฐาน
แล้วก็แจ้งว่าอยู่ที่สมุทรสาครนะครับตามเอกสารที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ส่งชุดลงไปนะครับไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าในขณะที่เรากำลังซุ่มดูอยู่เนี่ยครับก็พบนะฮะรถ6ล้อขนาดใหญ่นะครับเราก็เลยเรียกทำการตรวจค้นเมื่อเราตรวจค้นก็พบรังนกทั้งหมดนะครับรังนกนะครับบรรจุอยู่ในกล่องนะครับนะครับทั้งหมด 37,000 ขวดนะครับขวดละ150บาทนะครับก็ต้องลองคูณดูนะครับว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้แล้วนกเราก็ดำเนินการเป็น2แนวทางครับในทางแรกก็คือว่าถ้าผู้ประกอบการบอกว่ามีนะครับมีสลากนะครับมีชื่อมีสลากเราก็จะส่งไปปรับในเรื่องฉลากที่ทางอย.นะครับรังนกตัวนี้เป็นรังนกแท้หรือเทียมหรือเป็นของปลอมหรือไม่นะครับอันนั้นก็จะมีโทษนะครับจำคุกถึง10ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เราดำเนินการคนนี้ก็เป็นผู้ที่ขับรถมานะในชั้นนี้ก็ต้องเป็นผู้ต้องหาไปก่อนนะครับก็คือว่ารังนกที่เอามาเนี่ยก็เอามาจากที่ไหนครับเอามาจากจังหวัดไหนสมุทรปราการสมุทรที่มหาชัยใช่ไหมครับนะครับก็ไม่เป็นไรก็เราไม่ทราบก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องดำเนินการก่อนนะครับ